ผมหลงลูกสาวมากผมหลงแบบหลานสาวมากผมเห็นผมเข้าใจเลยทำไมใครมีลูกสาวแล้วหลงแบบหลงมากๆอะไรเงี้ยเข้าใจมากๆครับผมก็บอกเขาตลอดครับผมก็เดินมาบอกว่าผมหลงแบบหลงเด็กมากตอนนี้คือแบบเห็นเด็กแล้วอยากอุ้มอ่ะอยากเล่นอ่ะมันแบบมันมีความสุขอะไรที่แบบบอกไม่ถูกอะครับเวลาว่างๆเราก็แบบเลี้ยงหลานสนุกสนานโอ้พี่โตเขาผมหลงเด็กมากแบบผมไม่เคยคิดว่ากับการที่แบบการได้แบบแค่เห็นเด็กเล็กๆได้อุ้มเขาว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้มาก่อนพออุ้มปุ๊บแล้วแบบพอเขาซบใช่ไหมทางนี้แบบไว้ดูดิไว้ดูดิหลงตายเลยผมบอกให้เป็นลูกเรานะถ้าเกิดแบบมีหลานถ้าเกิดมีลูกสาวอย่างนี้คือหลงแบบไม่จะไม่ไปไหนเลยครับแล้วหลงหลานแล้วลูกเราครับเมื่อไหร่ดีผมว่าก็เดี๋ยวคือก็คุยกันบ้างก็มีคุยกันเรื่องนี้ตลอดครับปีนี้อาจจะน่าจะยังไม่น่าจะเดินหน้าอะไรไปยังไม่ถึงไหนครับเพราะว่ามันครึ่งปีแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ทำงานกันหนักมากแล้วคนท้องจะต้องตื่นตีสองครึ่งแล้วจะไหวเหรอนั่นน่ะสิพี่ยูก็บอกว่าไหนไม่ไหวก็หยุดไปวันไหนไหวก็มาคือประมาณว่าถ้าท้องก็ยังต้องทำงานกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สำหรับผมมันคือนาทีท้องมากเลยสำหรับผมนะในมุมของที่เราโตขึ้นเราทำงานเองเราเริ่มมีอะไรที่เป็นของตัวเองเริ่มอะไรของตัวเองได้แล้วก็มีได้อยู่กับพ่อคุณแม่ได้มีครอบครัวตัวเองมีภรรยาไปไหนได้ไปด้วยกันทั้งหมดอะไรเงี้ยนี่มันนาทีท้องมากๆเลยมันเป็นนาทีที่เป็นทุกนาทีที่ผมอยากเก็บเกี่ยวไว้เนี่ยแสดงว่าปีนี้ทำงานปีหน้าเริ่มปฏิบัติการก็บอกปีนี้งานเยอะแค่ก็เดี๋ยวเมื่อไหร่บอกแน่นอนครับคือทุกคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบเชียร์ว่าแบบเมื่อไหร่เราจะมีตัวน้อยๆกันก็อยู่ในแพลนค่ะอยู่ในแพลนค่ะทุกคนดูเก่งๆว่าใครจะถามก่อนนะครับทุกคนอยากจะเริ่มที่เรื่องอะไรครับทุกคนดูเก่งๆเรื่องอะไรค่ะเรื่องอะไรนะเรื่องลูกเลยค่ะนางจะนั่งกันที่กันคู่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่น่าเริ่มเลยอะไรนะฮะเริ่มอ๋ออยากรู้ว่าเรื่องอะไรนะคุณแม่ก็ฝันเห็นเกียร์ตลอดเรื่องหลานอ๋อใช่ครับคุณแม่บอกว่าเนี่ยฉันฝันเห็นลูกเห็นแบบเห็นเด็กประจำเลยในบ้านครับผมก็บอกว่าเออใช่คุณแม่เพราะว่าภาคหลังเนี่ยผมก็หลงเด็กมากแบบหลงหลานมากเจอหลานนี่คือแบบเจอหลานที่เป็นหลานสาวเงี้ยผมก็หลงหลานชายก็หลงคือชอบเล่นกับเด็กมากผมก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะคือตอนนี้น้องชายโตก็คือมีลูกใช่ไหมคะก็เป็นหลานแบบกำลังน่ารักเลยแหละส่วนของไบรท์เนี่ยพี่สาวก็มีแบบกำลังน่ารักเหมือนกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเวลาว่างๆเราก็แบบเลี้ยงหลานสนุกสนานโอ้พี่โตเขาผมหลงเด็กมากแบบผมไม่เคยคิดว่ากับการที่แบบการได้แบบแค่เห็นเด็กเล็กๆได้อุ้มเขาว่ามันจะมีความสุขขนาดนี้มาก่อนพออุ้มปุ๊บแล้วแบบพอเขาซบใช่ไหมทางนี้แบบไว้ดูดิไว้ดูดิหลงตายเลยผมบอกให้เป็นลูกเรานะถ้าเกิดแบบมีหลานถ้าเกิดมีลูกสาวอย่างนี้คือหลงแบบไม่จะไม่ไปไหนเลยครับแล้วหลงหลานแล้วลูกเราครับเมื่อไหร่ดีก็พี่ใบจินตนาการเหมือนกันนะว่าใบตัวเล็กอย่างนี้ใช่ไหมคะเอ้ยถ้าเกิดว่าใบแบบมีท้องขึ้นมามันจะเป็นยังไงนะไว้จะเดินไหวหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่ไว้ก็ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วก็ตอนที่คุณแม่ท้องไว้คุณแม่เดินไม่ได้ในเดือนหลังๆอ่ะพอท้องใหญ่มากแล้วก็จินตนาการไปถึงว่าพี่ยุทธพูดทุกวันเลยว่าน้องนะถ้ามันนั่งนะแล้วเดี๋ยวพี่จะทำโต๊ะมาเดี๋ยวให้เอาท้องตั้งไว้บนโต๊ะนั่งอ่านข่าวเดี๋ยวพี่จะทำโต๊ะเว้าเข้าไปอะไรเงี้ยเออไว้ก็เริ่มคิดแล้วพี่ยุทธสแตนบายรอแล้วนะฮะเป็นคุณลุงพี่ยุทธเป็นคุณลุงแล้วคนท้องจะต้องตื่นตีสองครึ่งแล้วจะไหวเหรอนั่นน่ะสิพี่ยูก็บอกวันไหนไม่ไหวก็หยุดไปวันไหนไหวก็มาคือประมาณว่าถ้าท้องก็ยังต้องทำงานกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือต่างฝ่ายต่างก็แบบซัพพอร์ตรอซัพพอร์ตอะไรพี่ไบมันถึงขั้นตอนไหนนะพี่ไบพี่โตถึงขั้นตอนไหนมันถามอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับอ๋อมันสามารถถามอย่างนี้ได้แล้วตัวเรื่องครับครับฮะกันเริ่มเดือนผมได้ยินว่าเริ่มเดือนหน้ายังอ๋อก็ผมว่าก็เดี๋ยวคือก็คุยกันบ้างก็มีคุยกันเรื่องนี้ตลอดครับก็นั่นแหละเราคิดถึงทางเพราะเขาจะท้องกันนะเป็นไงบ้างแล้วเขาพร้อมนะเขาพร้อมหรอครับไม่เขาก็จะคิดว่าเขาตัวเล็กแล้วเขาแบบมันต้องลำบากแน่เลยครับเราก็บอกว่าถ้าเกิดคือผมว่าหน้าที่ผู้ชายคือการดูแลเขาอยู่แล้วครับถ้าเกิดถ้าเราต้องมีลูกจริงๆอ่ะเราก็ต้องหน้าที่ก็ต้องดูแลเขาครับเขาอุ้มท้องไม่ไหวเราต้องอุ้มตัวเขาอีกทีนะฮะอะไรเงี้ยก็คิดว่าพร้อมแหละทุกคนช่วยกันบันทึกเอาไว้นะคะแต่พร้อมใช่ไหมคะพร้อมใช่ไหมเมื่อกี้แบบพี่โตพร้อมผมไม่รู้ผมรู้สึกว่าทุกสายตาจับไว้ที่ผมนะน้องแป้งมองตลอดเลยก็
ครับเออให้จบจบครับตอนนี้คืออะไรครับศัพท์แพทย์อะไรครับปรึกษาแพทย์ด้วยก็มีคนแนะนำเยอะว่าเอ้ยใบไปฝากไข่ไว้ดีไหมเพราะว่าทุกๆวันที่เราแก่ขึ้นไปทุกๆวันไข่เรามันก็จะแก่ขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนเราพร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะได้แบบปุ๊บแล้วก็ฝังเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีนี้พอจะมีลุ้นเลยไหมคะพี่โตปีนี้โอ้ปีนี้เหรอครับปีนี้ครึ่งปีแล้วผมว่าปีนี้ครึ่งปีแล้วครับครับผมสับมันยังปีนี้อาจจะน่าจะยังไม่น่าจะเดินหน้าอะไรไปยังไม่ถึงไหนครับเพราะว่ามันครึ่งปีแล้วครับแล้วก็ช่วงนี้ทำงานกันหนักมากช่วงนี้ผมเองช่วงนี้ไรเองก็อย่างที่เห็นอย่างเรื่องเล่าเช้านี้ลงไปถึงกรรมกรข่าวนอกจอด้วยเนี่ยเขาก็ทำงานหนักผมเองก็เพิ่งเริ่มเป็นบริษัทค่ายของตัวเองทำคอนเสิร์ตจากคอนเสิร์ตเองทำอะไรเองก็งานเยอะทั้งคู่ครับไอ้ก่อนหน้านี้เราลงรูปขอลูกสาวผมหลงลูกสาวมากผมหลงแบบหลานสาวมากผมเห็นผมเข้าใจเลยทำไมใครมีลูกสาวแล้วหลงแบบหลงมากๆเลยครับเข้าใจมากๆครับผมก็บอกเขาตลอดครับผมก็เดินมาบอกว่าผมหลงแบบหลงเด็กมากตอนนี้คือแบบเห็นเด็กแล้วอยากอุ้มอ่ะอยากเล่นอ่ะมันแบบมันมีความสุขอะไรที่แบบบอกไม่ถูกอ่ะครับตอนนี้เราใครใจอ่อนนะเราใครใจอ่อนค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 ะก็ไม่รับรองว่าถ้าเกิดมีผมจะรีบบอกเลยครับนะครับก็ด้วยวัยด้วยนะคะด้วยวัยด้วยแล้วก็เวลาที่มันผ่านไปมันก็ทำให้เราแบบคิดไปคิดมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราอายุกันประมาณเท่าไหร่จะบอกถ้าไม่บ่อยใครไม่กำลังจะคำนวณไงว่าถ้าเกิดว่าปีไหนเราจะอายุเท่าไหร่ลูกจะอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีคิดอยู่บ้างค่ะก็สรุปทั้งมวลก็คืออยู่ในระหว่างการแบบว่าคิดเตรียมความพร้อมต่างๆดูหลายๆมุมหลายๆมิติแต่แพลนฝากไข่นี่คือแพลนเอาไว้เรียบร้อยแล้วสแตนบายไว้รอแล้วเริ่มมันยังไงหลายคนเริ่มอะไรครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็ตั้งแต่เด็กๆอ่ะจริงๆตั้งแต่เด็กๆเราก็ฝากไว้ก่อนได้เลยเราจะท้องอายุเท่าไหร่อะไรยังไงก็ได้ใช่ไหมคะตอนนี้ทันไหมคะทันไหมทันโหทันจะไปดูเขินไม่โหผมถามว่าเดินหน้าไปถึงไหนแล้วครับผมไม่รู้จะไปไหนแล้วให้ตอบว่าไงดีฮะจริงๆมีภาพการเป็นคุณพ่อในหัวเนี่ยผมเหรอครับผมว่าตอนนี้ผมมีความสุขกับทุกวันนี้ของผมมากเลยนะผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมตอนนี้สำหรับผมมันคือนาทีทองมากเลยสำหรับผมนะในมุมของที่เราโตขึ้นเราทำงานเองเราเริ่มมีอะไรที่เป็นของตัวเองเริ่มอะไรของตัวเองได้แล้วก็มีได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ได้มีครอบครัวตัวเองมีภรรยาไปไหนได้ไปด้วยกันทั้งหมดอะไรเงี้ยนี่มันนาทีทองมากๆเลยเป็นนาทีที่เป็นทุกนาทีที่ผมอยากเก็บเกี่ยวไว้เนี่ยเดี๋ยวเสร็จคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวศุกร์เสาร์ที่นี่เราจะไปเที่ยวกันทั้งบ้านเลยไบร์ทก็ไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันเป็นนาทีทองที่แบบอยากจะแบบอยากเก็บเกี่ยวไว้มากๆเลยครับช่วงเนี้ยครับพี่ไบร์ทแอบเห็นภาพของพี่โตที่สามารถเป็นคุณพ่อที่แบบดูแลลูกที่ดีก็มีแอบคิดนะมีแอบคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกสาวใช่ไหมหน้าคงเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยถ้าลูกชายก็ต้องบอกเลยถ้าเกิดลูกสาวมาผมจะดุมากบอกเลยผมเลยไว้ก่อนแล้วหรอพี่โตใครมายุ่งนี่คือบอกเลยผมแบบผมเข้าใจเลยทำไมคุณพ่อที่มีลูกสาวแล้วต้องแบบจะเปลี่ยนไปอ่ะผมเข้าใจเลยนะครับต้องไว้หนวดแล้วค่ะคือไม่ต้องมีรอลูกสาวเราขนาดตอนนี้เรามีแฟนเรายังเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยเราแบบเปลี่ยนไปยังไงคะเมื่อก่อนจะแบบครับครับครับตัวนี้ก็แบบใช้ได้อยู่แต่แค่ไม่ค่อยพูดแสดงว่าปีนี้ทำงานปีหน้าเริ่มปฏิบัติการปีนี้งานเยอะแค่ก็เดี๋ยวเมื่อไหร่บอกแน่นอนครับไม่อยู่ในแพลนอยู่ในขอบคุณที่ทุกคนแบบทุกคนถามไปไหนทุกคนก็ถามว่าคนถามทุกคนขอบคุณที่ค่ะใช่ต้องขอบคุณที่แบบเชียร์แบบที่ไปซื้อของที่ตลาดใช่ไหมแม่ค้าก็จะถามท้องหรือยังมีน้องหรือยังไปทานข้าวไปธนาคารไปทุกที่ไปร้านดอกไม้บางทีเขาบอกเอ๊ะทำไมมีน้องแล้วยังตัวเล็กอยู่เลยเลยบอกอ๋อยังค่ะดีตอนนี้ยังไม่มีบอกเขาจริงๆแล้วไม่ใช่ท้องจริงๆอะไรคะจริงๆแล้วอ้วนแบบอะไรป่องนิดนึงยืนเอามือทำอย่างนี้คนก็จะแบบคือทุกคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบเชียร์ว่าแบบเมื่อไหร่เราจะมีตัวน้อยๆกันก็อยู่ในแพลนค่ะอยู่ในแพลนค่ะทำเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ได้เลยครับค่ะคนชื่นชมมากครับสำหรับคอนเสิร์ตเป็นวันไอเดอะเฟิร์สคอนเสิร์ตที่ผ่านมาครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผมขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกศิลปินเลยนะครับที่มาร่วมกันแล้วครับที่สำคัญขอบคุณทุกฟีดแบคเลยที่เขียนเข้ามานะครับทุกช่องทางเลยขอบคุณฟีดแบคดีๆที่แบบให้กำลังใจแล้วดีใจมากผม
โอ้ไบจะรู้ว่าผมเหนื่อยและผมลุ้นมานานมากเพราะคอนเสิร์ตนี้เราไม่ได้เป็นศิลปินเดี๋ยวมันเป็นครั้งแรกที่เรานั่งเป็นคอนเสิร์ตดีเรคเตอร์เองเราเซ็นเองเว่าจะเอาอะไรโปรดิวเซอร์เองทั้งหมดเลยทุกมิติเลยมันเหนื่อยมากกว่าคอนเสิร์ตแต่พอได้รู้ว่าทุกคนเอนจอยครับเรามันแบบมันมีความสุขมากครับดีใจที่มีความสุขกันครับพอจบแล้วอ่ะมันมีความสุขมันไม่ได้โล่งนะมันมีความมันใจฟูมากเลยแล้วก็เริ่มคิดครั้งต่อไปแล้วครั้งต่อไปเราเจอกันอีกครั้งต่อไปน่าจะเป็นรอบที่ผ่านมาเป็นรอบวัยรุ่นนะเป็นแขกรับเชิญวัยรุ่นนะครับเป็นโนแอนไอคอนเสิร์ตครั้งต่อไปในเดือนตุลาคมผมฝากไว้เลยเป็นโนแอนไอนะครับจะมีคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับเราจะเปลี่ยนคอนเซปต์กันเราจะเป็นโนแอนไอคอนเสิร์ต number 2นะครับจะเป็นเดอะเลเจนด์ครับเดอะเลเจนด์จะมีแต่ตำนานที่คุณคิดถึงแบบพี่ปั่นพี่ปุ๊อัญชลีอัตแตมชลัดรวมไปถึงคุณนครเวชภาพรวงการ X อะไรเงี้ยคือแบบคุณพ่อใช่คือผมเพราะผมคิดว่าผมอยากทำคอนเสิร์ตที่เราสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูได้ผมคิดว่าจะมีกี่คอนเสิร์ตที่เราสามารถแบบซื้อบัตรพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันได้ครับก็เลยอยากทำให้มันเกิดขึ้นครับเองจบคอนเสิร์ตปุ๊บโผล่ก่อนเลยโอ้คือไม่ลงถ้าไม่ลงมากอดแฟนก่อนแล้วให้กอดใครครับเขาเป็นกำลังใจเขาอยู่ด้วยกันในทุกช่วงชีวิตครับตั้งแต่เราเป็นศิลปินจนวันนี้เราโตขึ้นมาเป็นเริ่มทำเองแล้วเป็นของเราเองเลยครับแล้วเขาก็จะอยู่ผมมีอะไรผมก็จะคุยกับเขาตลอดมีเขารู้ว่าผมเครียดเขารู้ว่าผมแบบผมหนักแล้วแต่เขาก็จะอยู่อยู่ด้วยกันทุกๆก้าวครับก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นทีมเวิร์กเขาจะเป็นกระจกเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคู่คิดของผมตลอดในทุกๆเรื่องมีชอบแสดงความดีจากแบงค์แดงแลกแบงค์เทาด้วยใช่ไหมครับแบงค์ขาวตอนนี้ยังไม่เอาเทามาแลกเลยนะผมให้ปากกาไปแล้วไงผมให้คิวผมให้ปากกาผมให้รหัสเข้าแอปเลยคือจะคุณจะไปเซ็นเองเท่าไหร่คุณเซ็นเองเลยจ้าจ้าจ้าคือเขาตั้งใจมากคอนเสิร์ตอะค่ะแล้วก็คือใบมั่นใจอยู่แล้วแหละครอบครัวเรามั่นใจเพราะเขาเป็นคนเก่งก็มั่นใจว่าเขาทำได้แหละแต่พอเข้าใจในความต้องลุ้นต้องอะไรเพราะว่าพอเราโปรดิวซ์เองด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่แบบเป็นศิลปินที่ออกไปยืนแสดงอย่างเดียวเนี้ยก็เลยแบบภูมิใจในตัวเขามากก็เลยเห็นเป็นภาพนั่นแหละลงมาแล้วก่อนอันนี้ท่านร้องไห้ร้องไห้ได้ร้องไห้แล้วเนี่ยร้องค่ะมีแต่คนจะรอดเหรอคะมีแต่คนมาถามผมว่าสิ่งเดียวเลยที่ผิดหวังคอนเสิร์ตนี้มากเลยอย่างเดียวเลยครับผิดหวังอย่างเดียวเลยครับทำไมใบไม่ได้ขึ้นมาร้องเพลงรอบหน้าสักหนึ่งบทเพลงรอบหน้าสักหนึ่งบทเพลงดูในกรรมกรข่าวคุยนอกจอแล้วกันนะคะร้องทุกวันเลยค่ะร้องวันละหลายเพลงอะไรนะคะซ้อมอยู่กับพี่ยุทธคือร้องจนเพราะแล้วดูเนี่ยครับร้องบ่อยกว่านักร้องเองครับครับผมอะไรนะครับโชว์หน้าครับโชว์หน้าอยากฟังน้องใบร้องเพลงหรอโชว์หน้าเดี๋ยวร้องได้เดี๋ยวฝึกครับผมเดี๋ยวนี้เขาร้องเพลงเพราะครับเดี๋ยวนี้เขาร้องทุกวันร้องทุกวันคือแบบผมเปิด TikTok ปุ๊บเจอเขาทุกคลิปเลยร้องทุกร้องไล่ทุกเพลงด้วยที่สำคัญบางเพลงผมยังไม่รู้จักผมเธอรู้จักเพลงนี้ไงเขาบอกเขารู้จักเขาจำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องค่าตัวนะครับฮะขึ้นคอนเสิร์ตอะค่ะใช่ลืมไปเลยดีนะคะที่น้องค่ะค่าตัวค่ะค่าตัวแพงนะคะถ้าขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยค่าตัวแพงนะคะจ่ายไหวปะคะครับเออคอนเสิร์ตแรกในชีวิตจ่ายไหวปะคะโอ้เราแบบได้ก็มันต้องจ่ายมาทั้งชีวิตไปไม่ดูเลยครับได้อยู่แล้วจ่ายมาทั้งชีวิตอยู่แล้วใครไปหมดแล้วจะอะไรอีกติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertain ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ